อีสันแซบทูเดย์พาคุณผู้ชมออกเดินทางอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมทริปนี้นะคะอีสันแซบทูเดย์จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปกราบนมัสการวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมนะคะควรที่จะมาเลยเพราะว่าสวยงามอลังการมากๆเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงวัดผาซ่อนแก้วแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดช่วงนะคะตะเลิกแล้วก็วันหยุดยาวด้วยนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะเป็นพิเศษแต่ว่าความงดงามก็ถือว่าสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะนี่จะเป็นทางเข้านะคะคุณผู้ชมทางเข้าจอดรถอยู่อีกฝั่งนึงแล้วเราก็จะมาเข้าทางนี้นะคะเราไปดูนะเราจะได้เข้าไปกราบนมัสการที่วัดพระผาซ่อนแก้วแล้วจ้าเข้าข้างในจ้ะมีที่วางจ้ะคะมาใหม่น้องเดินข้างนี้ลูกเดินข้างนี้อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาข้างในแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะให้ถอดรองเท้าค่ะคุณผู้ชมนี่เข้ามาแล้วค่ะตรงนี้นะคะจะให้ถอดรองเท้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเท้าเปล่าเข้าไปที่วัดผาซ่อนแก้วค่ะแล้วก็ถอดรองเท้าแบบนี้นะคะวันนี้สันแซมก็พาคุณผู้ชมมาที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะคุณผู้ชมอากาศก็จะประมาณนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในนะคะว่าเป็นแบบไหนบ้างค่ะไปกันค่ะเข้ามาภายในวัดผาซ่อนแก้วต้องบอกว่าความงดงามของเจดีย์แล้วก็ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องที่เป็นหินสีต่างๆรวมไปถึงพระพุทธรูป5พระองค์นะคะคุณผู้ชมรูปสีขาวโอ้โหมองแล้วนะคะเห็นโดดเด่นมาแต่ไกลในตอนที่เราเดินเข้ามาเลยต้องบอกว่าอลังการสุดๆเลยค่ะพอเข้ามาจริงๆนะคะเหมือนกับว่ามีความงดงามดุจสวงสวรรค์เลยค่ะเลิศหรูอลังการที่สุดใครที่วางโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวที่นี่ไม่ควรพลาดก่อนอื่นเราไปฟังประวัติวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและตั้งอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรและควรเดินทางมาแบบไหนติดตามกันเลยค่ะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่ตำบลแคมสนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เป็นธรรมชาติที่มีความงดงามแล้วก็แวดล้อมด้วยทิวเขาแล้วก็สลับซับซ้อนด้วยความโดดเด่นของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วคือมีความงดงามของทั้งเจดีย์ที่เรามองเข้ามาเลยแล้วก็มีลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องหินสีต่างๆที่งดงามแปลกตาโดยเฉพาะนะคะองค์พระพุทธรูปสีขาวที่เป็นองค์พระพุทธรูป5พระองค์ค่ะคุณผู้ชมมองโดดเด่นมาแต่ไกลนะคะเมื่อเราจอดรถแล้วก็มองเข้ามาหรือแม้กระทั่งเราขับรถผ่านนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็ยังคงมองเห็นนะคะพระพุทธรูป5พระองค์เลยค่ะคุณผู้ชมโดดเด่นมาแต่ไกลค่ะส่วนพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะคุณผู้ชมเป็นลักษณะของรูปสีขาวขนาดใหญ่แล้วก็ประดิษฐานเรียงกัน5องค์เลยนะคะมองเห็นโดดเด่นมาแต่ไกลแล้วก็ในช่วงฝนตกนะคะจะมีหมอกอุ๊ยต้องบอกว่าสวยมากๆเลยอยากจะให้คุณผู้ชมมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ซึ่งมีฉากหลังเป็นสีเขียวที่งดงามของภูเขาแวดล้อมด้วยธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หมอกสีขาวปกคลุมเป็นฉากหลังนะคะสำหรับสายท่องเที่ยวหรือว่าสายถ่ายรูปอันนี้ไม่ควรพลาดต้องมาค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปกราบนมัสการเจดีย์พระธาตุผาแก้วค่ะซึ่งเป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนชั้นสูงสุดนะคะคุณผู้ชมสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9น่ะทรงครองราชครบ60ปีข้างบนก็จะมีธรรมชาติมีวิวให้เราถ่ายรูปนะคะแล้วก็ถ้าหากใครชอบถ่ายรูปด้านบนเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของวัดผาซ่อนแก้วทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวต้องขึ้นไปข้างบนนะคะจะได้เห็นวิวธรรมชาติที่มีความสวยงามค่ะเดินเข้ามาข้างในนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นพระนอนค่ะที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะรูปสีขาวงดงามเราก็สามารถกราบไหว้สักการะขอพรของจากท่านได้นะคะซึ่งภายในตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างให้เราได้ศึกษาแล้วก็ดูนะคะสำหรับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่งดงามมากค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมมาสัมผัสจริงๆโดยเฉพาะช่วง
งเทศกาลต่างๆนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากบริเวณลานพระเจ้า5พระองค์นะคะแล้วก็สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าหรือว่ามาดูตอนเย็นก็สวยเหมือนกันแล้วก็มากราบไหว้ขอพรนะคะตรงชั้นบนสุดของเจดีย์นะคะก็จะมีพระนอนสวยงามค่ะสำหรับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะใครที่อยากมาช่วงนี้ก็มาขอพรกราบไหว้ได้นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอีสานแซ่บทูเดย์ก็มากราบไหว้ขอพรช่วงนี้ที่มานักท่องเที่ยวก็เยอะแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มาในช่วงของเทศกาลจริงๆเนี่ยคือแบบคนเยอะมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงมาในช่วงวันธรรมดาหรือว่าวันที่เป็นช่วงหยุดแต่ว่าไม่ใช่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกหรือว่าเทศกาลใหญ่ๆนะคะก็มาได้ค่ะก็จะมีกราบไหว้บูชานะคะก็จะมีรูปดอกบัวประมาณนี้คุณผู้ชมก็บูชากราบไหว้ได้ค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเรากราบไหว้บูชาเสร็จสิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปด้านบนไปกราบพระบรมสารีริกธาตุกันค่ะส่วนด้านบนสุดนะคะของพระพุทธเจ้า5พระองค์ค่ะคุณผู้ชมก็จะมียอดเจดีย์นะคะเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะคุณผู้ชมก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะมีความพิเศษก็คือมีลวดลายการตกแต่งนะคะแล้วก็ความงดงามแปลกตาที่สำคัญมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งให้พุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ก็สวยสดงดงามค่ะมาขอพรท่านนอกจากนี้นะคะก็จะมีถังน้ำมนต์ค่ะคุณผู้ชมใครอยากได้ก็มีขันมีโถให้นะคะก็ตักกลับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ชำระร่างกายให้สะอาดได้นี่แหละค่ะทริปแรกที่เรานำมาฝากการเดินทางท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูพระเจดีย์ผาซ่อนแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะทริปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ